รปภ.เปิดใจรับรางวัล 300,000 หลังเจอน้องมณีเผยชื่อแมวตรงชื่อแม่เตรียมแบ่งเงินรปภ.เปิดใจรับรางวัล 300,000 หลังเจอน้องมณีเผยชื่อแมวตรงชื่อแม่เตรียมแบ่งเงินรางวัลไปทำบุญและแบ่งให้พี่รปภ.ที่ออกตระเวนเจอแมวด้วยกันจากกรณีมีสาวออกมาโพสต์ประกาศตามหาแมวชื่อมณีพันสกอตติชโพสต์ขนสั้นลายสลิดสีเทาตัวอ้วนหนักเกือบ8กิโลกรัมซึ่งได้หายตัวออกจากบ้านในหมู่บ้านย่านทาวอินทาว3เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาพร้อมประกาศมีรางวัลนำส่งให้คนพบ 300,000 บาททำให้ถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์จนมีคนออกมาตามหาแมวเพื่อหวังเงินรางวัลจำนวนมากต่อมาช่วงตีหนึ่งวันที่21เมษายนเจ้าของแมวโพสต์แจ้งว่าเจอน้องมณีแล้วโดยรปภ.แจ้งว่าเจอแมวเดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านเองมีอาการไข้มีแผลใต้คางขนร่วงและผอมลงสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่21เมษายน65นางสาวณฐาธราพัชจารุเดชอายุ30ปีเจ้าของแมวน้องมณีนำเงินรางวัล 300,000 บาทมอบให้นายปิยะอายุ18ปีรปภ.ที่เข้าเวรกะดึกและแจ้งพบแมวเป็นคนแรกตามสัญญาโดยนายปิยะโพสต์เฟซบุ๊กโชว์เงินรางวัลและระบุว่าขอบพระคุณบุญคุณแม่ที่ให้ลูกแม่ผมชื่อจริงคือมณีน้องแมวที่หายไปก็ชื่อมณีสงกรานต์ได้ทำบุญขอพรจากพระคุณพ่อแม่ไปวันนี้ลูกได้กลับมาเชื่อเถอะครับคนทำดีต้องได้ดีครับจะไม่ลืมคุณเลยมณีผมจะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญนะครับต่อมาข่าวสดออนไลน์ได้พูดคุยกับนายปิยะเปิดเผยว่าคืนที่พบแมวกำลังปั่นจักรยานตระเวนรอบหมู่บ้านพร้อมกับพี่รปภ.แล้วจังหวะส่องไฟเข้าไปในที่มืดเห็นตาแมวสะท้อนออกมาจึงไปดูพบเป็นแมวมณีก่อนไปแจ้งคุณนี่เจ้าของแมวให้ออกมาดูซึ่งพอเขาเห็นก็ดีใจมากๆและบอกกับตนว่าขอพาแมวไปโรงพยาบาลก่อนตอนนี้ค่อนข้างวุ่นมากๆแล้วจะนัดหมายเรื่องรางวัลอีกครั้งซึ่งตนก็เข้าใจเพราะเห็นเขาออกมาหาแมวตลอดนายปิยะกล่าวอีกว่าจากนั้นเจ้าของแมวก็นำเงินสด 300,000 บาทมามอบเป็นรางวัลให้พร้อมกับเตือนตนว่าให้ระวังมิจฉาชีพซึ่งหลังเป็นข่าวมีคนแปลกหน้าทักเข้ามาเยอะมากก็รู้สึกกังวลใจเช่นกันสำหรับเงินที่ได้มาก็จะแบ่งไปทำบุญส่วนหนึ่งและแบ่งให้พี่รปภ.ด้วยกันอีกส่วนหนึ่งเป็นสินน้ำใจด้วยอาลัยดีเจดังวิทยาสุภพระโอภาสเสียชีวิตแล้วสุดเศร้าวงการลูกแจ้งข่าวร้ายตำนานวงการวิทยุวงการบันเทิงสูญเสียอีกอาลัยดีเจดังวิทยาสุภพระโอภาสเสียชีวิตแล้วสุดเศร้าวงการลูกชายแจ้งข่าวร้ายข่าวเศร้าวงการบันเทิงสูญเสียดีเจดังระดับตำนานคลื่นวิทยุวิทยาสุภพระโอภาสหรือเสียแหบผู้ร่วมก่อตั้งลูกทุ่งเอฟเอ็มเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งในวัย72ปีโดยเป้สุภวิทย์สุภพระโอภาสลูกชายโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กวิทายาสุภาพรโอปาสแจ้งข่าวเศร้าว่าสวัสดีครับผมเป้สุภวิทย์สุภพระโอภาสลูกชายคุณวิทยาสุภพระโอภาสนะครับผมขอแจ้งข่าวให้ทุกท่านทราบว่าณเวลานี้คุณพ่อได้จากพวกเราไปแล้วอย่างสงบครับทั้งนี้ได้แจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลที่วัดราชวรินทร์เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครวันที่22เมษายน65เวลา15นาฬิกาพิธีรดน้ำศพและ19นาฬิกาพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกถึงวันที่28เมษายน65ก่อนบรรจุร่างไว้100วันเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปสำหรับประวัตินายวิทยาสุภพระโอภาสเกิดวันที่14กันยายน2492สำรวจการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสมรสกับนางนยนาสุภพระโอภาสมีบุตร3คนคือนายสุภวิทย์สุภพระโอภาสนางสาวสุภมาศสุภพระโอภาสและนางสาวสุพนุชสุภพระโอภาสประวัติการทำงานด้านวิทยุเป็นนักจัดรายการวิทยุพิธีกรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513 ถึงปัจจุบันโดยร่วมก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทนิธิทัศน์โปรโมชั่นจำกัดเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท N Square Entertainment ในเครือบริษัท Media of Media จำกัดมหาชนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทลูกทุ่งเกตเอ็มจำกัดและปี 2542 ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติโยทัศนวรรณตัดสินใจรับพี่สาวอดีตสามีสรพงษ์ชาตรีมาดูแลหลังจากที่นักแสดงระดับตำนานสรพงษ์ชาตรีจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาด้านลูกสาวขวัญพิมพ์อักษรเทียมเสวตพร้อมด้วยอดีตภรรยาโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาก็ได้พาพี่สาวของสรพงษ์มาอยู่ด้วยเพื่อไม่ให้ท่านเหงาเนื่องจากอายุมากแล้วและไม่มีคนดูแลรวมถึงมีความสนิทสนมกับทางด้านโยทัศนวรรณและขวัญพิมพ์อักษรเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาทางด้านขวัญพิมพ์อักษรก็ได้รดน้ำขอพรคุณแม่โยทัศนวรรณและคุณป้าพร้อมกันเพื่อเป็นสิริมงคลโดยทางด้านขวัญเสนีวงศ์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสุขสันต์วันสงกรานต์2565ข้าขอให้แม่กับป้าสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขกายสุขใจและขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานต์และล่าสุดขวัญพิมพ์อักษรได้โพสต์ข้อความระบุว่าตรวจ ATK เกือบทุกวันเพราะคนนี้เลยค่ะคุณป้าพี่สาวคุณพ่อมาอยู่ด้วย82เพิ่งเคยลองไลฟ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดี๋ยวนี้เริ่มหายเขินกล้องละนะเรียกว่าเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นของครอบครัวร่างครุ่นไปหมดใหม่ปล่อยโฮขอโทษลูกที่ดูแลดีไม่พอร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งร่างครุ่นไปหมดใหม่สุคนธวาปล่อยโฮน้ำตาของผู้เป็นแม่ขอโทษลูกที่แม่ดูแลหนูดีไม่พอลูกร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งเรียกแต่คำว่าแม่หลังจากเมื่อเช้าของวันนี้วันที่19เมษายน2565ว่าที่คุณแม่ลูกสองที่กำลังตั้งครรภ์อยู่ใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตออกมาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวน้องชินะลูกชายคนแรกวัย1 ขวบ 5 เดือนติดเชื้อโควิด-19ซึ่งวัดไข้ตอนเช้าลูกมีไข้ขึ้นสูงถึง 40.4 องศาในขณะที่ตัวใหม่เองสามีดีเจต้นและแม่บ้านตรวจไม่พบเชื้อแม้คุณแม่ใหม่จะตรวจไม่พบเชื้อโควิดก็ตามแต่เจ้าตัวยอมหากต้องติดโควิดตามลูกชายเพราะลูกชายต้องกินน้ำนมจากเต้านมของใหม่อยู่แถมลูกชายยังร้องให้อุ้มตลอดเวลาและไม่เอาใครเลยล่าสุดกับเรื่องที่ทำเอาคุณแม่ที่เข้มแข็งอย่างใหม่ต้องเสียน้ำตาเมื่อตัวเธอได้ยินลูกชายร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 โดยใหม่โพสคลิปขณะที่ตัวเธอกลั้นน้ำตาไม่อยู่ปล่อยโฮออกมาหลังจากได้ยินเสียงลูกชายร้องเสียงแหบเสียงแห้งพร้อมเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน้ำตาของผู้เป็นแม่ลูกแทบไม่ได้นอนเลยทั้งกลางวันกลางคืนเจ็บตัวตลอดแต่เป็นวิธีของการรักษาแม่เข้าใจวันนี้หนูครบ1 ขวบ 5 เดือนแต่ต้องมาอยู่ไอ้นักเรียนพยาบาลกองทัพบกอีกแล้วร่างครุ่นไปหมดลูกร้องจนเสียงแหบเสียงแห้งเรียกแต่คำว่าแม่สายตาก็สอดส่องหาแต่แม่แทบจะบ้าตายเลย
ไม่อยากให้หนูต้องเป็นแบบนี้เลยขอโทษนะลูกรักที่แม่ดูแลหนูดีไม่พอท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจแม่ใหม่รวมถึงขอให้น้องชินะหายป่วยไวๆขอบคุณอินสตาแกรมเมซุคอน